คนลุมกันเยอะมากนะคะก็เลยไปลุมกับเขามาบ้างไปโดนกันได้มันมีหลายสูตรบ้างอันนี้ต้องไปต่ำถ้าเป็นแอคเซสซอรี่นะคะก็จะมีอันนี้ทุกคนดูมันน่ารักไหมได้ของจากร้านนี้เยอะมากดีเทลน่ารักมากอุ้ยแต่นี้น่ารักตัวนี้น่ารักฉันชอบอะไรเงี้ยมันน่ารักดีน่ารักมากตัวเนี้ยแต่มันมีเรื่องราวตัวนี้คนเหนื่อยกันนะหมดนี้มันเหนื่อยที่ใส่ชุดแล้วก็ตัวติดกันเนี่ยแขนอีกข้างนึงใช้ไม่ได้สวัสดีค่ะนี่สำหรับเข้าสู่ช่องพิติชานิชแนลนะครับผมคลิปที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นแล้วว่าเราไปเกาหลีกันมาซึ่งเกาหลีที่เราไปมาเนี่ยมันเป็นสวรรค์ของการกินและที่ขาดไม่ได้อย่างคือการช็อปและเสียงหาการช็อปเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสแล้วครับผมฉันกับแกก็เลยอยากได้ไว้เหมือนเราแบบมาแจกของแต่จริงๆเราไม่ได้มาแจกเรามาอวดของที่เราซื้อมาเฉยคลิปนี้นะคะก็เลยจะเป็นคลิปเปิดกลุ่มของที่เราช้อปปิ้งมาจากเกาหลีเย้เริ่มเลยไหมเริ่มแต่ว่าตอนนี้แบบเสื้อผ้าเราเนี่ยคือแขนมันใช้ได้ข้างเดียวทุกคนเริ่มจากอะไรก่อนดีอ่ะสิ่งที่ฉันคิดว่าผู้หญิงสาวๆอาจจะอยากรู้ว่าฉันไปช้อปปิ้งเครื่องสำอางอะไรมาเกาหลีเนี่ยเขาขึ้นชื่อเกี่ยวกับประเทศแห่งความสวยงามสุดๆอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องสำอางได้ไหมอ่ะฉันมีมือเดียวกันช่วยถือหน่อยได้ปะคุณผู้ชมทุกอันอันนี้คือคอนแทคเลนส์คือจริงๆในชีวิตประจำวันไม่ใส่แต่ว่าถ้าทำงานน่ะก็จะใส่แล้วเราก็จะไปซื้อที่เกาหลีได้ราคาดีกว่าจริงๆสั่งที่ไทยก็ได้แต่ว่าเกาหลีจะถูกกว่าใช่ฉันก็เลยไปช้อปปิ้งมาซึ่งนี่ฉันช้อปมันเพื่ออะไรเนี่ยคอนแทคเลนส์คนเราต้องใส่ทำไมมันเพื่อทำให้ตาเราดูแบบเป็นประกายอ๋อแล้วก็จะมีสีของในตาเออวันนี้อยากตาสีน้ำตาลนะอยากเป็นฝรั่งนะอะไรอย่างงี้ก็ใช้แบบไหนเป็นแบบรายเดือนหรือรายวันอันนี้คือซื้อเป็นแบบรายวันเพราะว่าเป็นคนแบบกลัวเรารักษาเขาเรียกว่าอะไรรักษาความสะอาดได้ไม่ดีนะคะก็ใช้แล้วทิ้งเลยดีกว่าอันนี้เป็นโอเลนนะคะสีเฮเซลรุ่นสแกนดินะอันนี้คือเป็นแบบไดอะมิเตอร์อยู่ประมาณที่ 14.0 อะไรประมาณนี้นะคะสีก็จะออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลมีแบบตัดขอบและไม่ตัดขอบบ้างคือทุกครั้งที่ใส่อ่ะคนจะแบบชอบถามว่าใส่คอนแทคเลนส์สีอะไรคะสีอะไรคะอันนี้มาบอกแล้วนะว่าเป็นรุ่นพวกนี้นะครับแคปไว้แล้วจ้ะอันนี้เป็นสบู่นะคะทุกคนอย่าเพิ่งงงว่าทำไมถึงซื้อสบู่จากที่เกาหลีมาอันนี้เป็นสบู่ที่มีผสมสครับซึ่งฉันเป็นคนขี้เกียจอาบน้ำฉันก็เลยซื้อเป็นแบบ 2-in-1 คือลองใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันนุ่มดีก็เลยซื้อมาแล้วมันหาซื้อในแบบออนไลน์ไม่ได้ก็เลยซื้อมานะครับอันนี้ถ้าใครไปเกาหลีนะลองไปดูกันได้มันมีหลายสูตรมากแต่สำหรับหนุ่มๆนะครับผมแนะนำใช้ทอสครับผม ใช้มาฮะเอาไปต่อขายของเฉยเหนื่อยเหมือนกันนะหมดนี้มันเหนื่อยที่ใส่ชุดแล้วก็ตัวติดกันเนี่ยแล้วแขนอีกข้างนึงใช้ไม่ได้อันนี้จะเข้าสมุดเครื่องสำอางแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรองพื้นจองแซมุนตอนไปเกาหลีใช้อันนี้เพราะว่าฉันเป็นคนหน้าแห้งแล้วก็รุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ทำให้หน้ามันดูแบบโกลโกลแล้วก็อันนี้เป็นตลับที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ไปซื้อที่เกาหลีมันถูกกว่าซื้ออันนี้ซื้อในสนามบินมันก็เลยได้แบบโหลดลงมาอีกอันนี้เป็นสี N2 วานิลานะคะอาจจะขาวนิดนึงแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่โอเคอุ๊ยอันนี้ฉันซื้อมาให้แกอะไรอ่ะจำได้ไหมอ๋อลิปมัน ลิปมันแบบมีสีไปดูในโอลิฟยังมามันเป็นลิปมันของ Amuse น่าจะออกเสียงประมาณนี้นะคะไหนเปิดให้เขาดูสิหมุนขึ้นมาคือมันเป็นลิปมันที่คนลุมกันเยอะมากนะคะในร้านก็เลยไปลุมกับเขามาบ้างแล้วสีมันดูน่ากลัวใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วอะแกลองทาสิคือฉันรู้สึกว่ามันเป็นสีชมพูที่แบบทาแล้วมันดูสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้ดูแบบมันมากแล้วก็แล้วสีก็ไม่ได้แรงมากฉันตั้งใจซื้อมาให้แกสำหรับคนที่มือหนักอะทุกคนขอมาก่อนพิมพ์เขาซื้อมาจากโอลิฟยังใช่ป่ะพิมพ์ใช้เวลาเดินโอลิฟยังแบบ1ชั้นอะชั่วโมงนึงมันถือว่าน้อยมากเชียวปะคลิปภาพง่ายๆนะเหมือนทุกคนเดินเข้าร้านสะดวกซื้ออะแล้วอยู่อย่างนั้น1ชั่วโมงทำอะไร1ชั่วโมงวะอยากรู้เราต้องค่อยๆดูไงในแต่ละชั้นมันต้องค่อยๆดูว่าอันนี้ยี่ห้ออะไรสีอะไรเบอร์อะไรต้องลองต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้มาถึงยี่ห้อหินทุกคนอันนี้น่ารักมากนี่ควรไปโดนนะอันนี้คือดีมากนี่เป็นไฮไลเตอร์นะคะของยี่ห้อหินอันนี้ฉันซื้อมาแบบเพราะว่าตอนอยู่เกาหลีหน้าแห้งแล้วไฮไลท์อันเนี้ยมันรู้สึกให้ความรู้สึกว่าหน้ามันชุ่มชื้นขึ้นมันเป็นแบบกลาสกินของจริงอันนี้ซื้อมา2สีเป็นสีไลท์กับสีไลท์เอ้าสีเดียวกันเอ้าไม่เป็นสีเดียวกันนะซื้อมา2แท่งสีเดียวกันมันมีแบบไม่มีสีมีสีไลท์แล้วก็มีแบบเป็นบรอนเซอร์ด้วยอ่ะแล้วจริงๆแกจะเอาสีอะไรทุกคนดูดีๆนะเพราะแพ็คเกจมันเหมือนกันอ่ะจริงๆฉันอยากได้สีมันต้องเหมือนกันอยู่แล้วแหละมันเป็นสีเดียวกันอ่ะอุ๊ยอ่ะอันนี้ยี่ห้อฮินส์เหมือนกันอันนี้ขอพูดเลยว่าเป็นสี number one ในซีซั่นนี้คือสีนี้เป็นสีชมพูที่น่ารักและก็ถูกต้องมากทุกคนอันนี้คือสีฮินส์เบอร์อะไรไม่รู้มันชื่อว่า Addict มองไม่เห็นตาไม่ดีเหมือนกันอันนี้ต้องไปต่ำดีสุดๆสำหรับใครที่อยากรู้ว่าตอนนี้ในคลิปทาสีอะไรอยู่นะคะนี่คือลิปกลอสของ Lom Ad นะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ของเขานะคะเป็นทินที่ให้ความรู้สึกเป็นกลอสนะอันนี้คือสีเบอร์05 Rose Splash ที่เถามันก็จะเป็นสีอ๋อนี่คือแกใช้นี่เหร
เออก็ดีนะน่ารักว่ะอืมๆๆแม่งลิปนะอย่างนี้อันนี้อันนี้นะนี่อะไรอันนี้ก็คือลอมแอนเหมือนกันอันนี้เป็นลิปบาล์มพอยกแล้วก็อวยยศว่าสีเนี้ยคือสีเดียวกับปากของพิมพ์เลยคือไม่รู้ว่าสีปากคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าปากแกสีม่วงเหรอไม่ใช่แต่เวลาทาออกมาอันนั้นลองดิเนี่ยทุกคนมันจะออกสีชมพูเห็นปะตุ่นตุ่นนูดนูดธรรมชาติธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นสีใหม่สีเบอร์เลข12อ่ะทุกคนเบอร์12นะคะนี่เหรอชั่วโมงนึงที่แกไปเอามาเออหมดเท่านี้แหละประมาณนี้ไม่ถือว่าน้อยมากนะทุกคนฉันเป็นหญิงสาวที่ซื้อของน้อยมากนะเอาอะไรต่อไหนๆพูดเรื่องความสวยความงามแกรู้สึกเปล่าว่าทริปเกาหลีของฉันแบบหน้าใสชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ไม่เป็นสิวด้วยนะทำไมอ่ะก็คืออาหารผิวเกาหลีที่ทุกคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะอย่างที่บอกก็คือพกไปทุกทริปจริงๆเพราะฉะนั้นทริปเกาหลีครั้งนี้หนาวมากก็คือพลาดไม่ได้นะคะพิมกินสูตรนี้เหมือนเดิมนะคะเป็น2ซองนี้นี่คือสูตรบูสต์ผิวนะจ๊ะทำให้ผิวพิมอ่ะช่วงนี้มันแบบโกลขึ้นนะคะแล้วก็ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นไม่แพ้ง่ายอ่ะทุกคนรู้สึกว่าผิวเนี่ยแข็งแรงมากแล้วก็ไม่เป็นผดไม่แห้งผิวชุ่มชื้นสว่างกระจ่างใสขึ้นนะจ๊ะสูตรที่พิมกินนะคะก็คือชมพู2เม็ดแล้วก็ส้ม2เม็ดนะคะค่ะเป็นเพียวคอลลาเจนไดเปปไทด์นะคะซึ่งเป็นคอลลาเจนชนิดเดียวกับที่ร่างกายของเรามีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ตกค้างเนาะถ้าใครกังวลนะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าอันนี้เป็นคอลลาเจนที่เป็นคริติคอลเกรดนะคะหรือว่าเป็นเกรดเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลที่อเมริกาเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนวางใจได้เลยเขาจะช่วยเรื่องผิวโกลใสนะคะทนต่อแดดแล้วก็ทำให้ผิวแบบดูฉ่ำๆโกลๆอมชมพูแบบนี้เลยพิมจะกินคู่กับขอยืมมือหน่อยดิซึ่งพิมก็จะกินคู่กับซองสีส้มก็คือโทเมโตวิกซีนะใน1แคปซูลเนี่ยจะเท่ากับมะเขือเทศถึง34ลูกซึ่งเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะว่านี่คือมะเขือเทศอัดเม็ดเป็นวิตซีไลโคปีนแบบนี้นะคะทุกคนพอเรากินคู่กับผิวเราเนี่ยมีความอมชมพูมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดสิวทำให้สิวแห้งไวขึ้นด้วยนะคะดูแลเรื่องเกี่ยวกับรอยสิวด้วยค่ะไหนขอยืมมือซีขอบคุณค่ะสีชมพู2แคปซูลแล้วก็อีก2แคปซูลนะคะเป็นสีส้มแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นการป้ายยาสำหรับสิ้นปีเนี่ยแล้วกันนะคะขอยกให้เป็น favorite item ประจำปีนี้เลยนะจ๊ะนี่ช่วงนี้นะคะก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะใครที่วางแผนจะไปทริปเที่ยวเนี่ยพิมก็แนะนำให้พก2ตัวนี้ไปด้วยเลยนะคะเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยช่วยทั้งเรื่องผิวเรื่องริ้วรอยเรื่องสิวนะคะก็ครบสูตรจะบอกว่าขออัปเดตข่าวสารหน่อยว่าตอนนี้นะคะ Glory เนี่ยเขามีวางขายที่ Shopee แล้วก็ Lazada แล้วนะจ๊ะซื้อกับตัวแทนนะคะก็ยังสามารถซื้อกับตัวแทนได้เหมือนเดิมนะคะหรือว่าถ้าใครยังรู้สึกลังเลอยู่นะคะสามารถเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ IG ของ Glory นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้ประกอบการตัดสินใจนะคะแล้วก็ใครที่ทานอยู่นะสามารถไปให้ฟีดแบคแล้วก็รีวิวได้เลยนะคะโหมดต่อไปที่เราซื้อมาจากเกาหลีจะเป็นอะไรขอเบอร์ตัวค่ะมาผมเนี่ยได้ทำการซื้อหมวกแก๊ปมาเยอะมากเพราะเป็นคนที่ชอบใส่หมวกแกคือทาสรักหมวกแก๊ปสุดๆแต่ว่ามันเกิดความผิดพลาดนึงเดี๋ยวจะเอาหมวกมาโชว์ ซื้อมาทั้งหมด4ใบนะครับทุกคนใบแรกก็คืออีมิสคนใส่เยอะมากเออใช่แต่ว่าที่ผมซื้อมาเพราะว่ามันมีเท้าหมาตรงนี้น่ารักน่ารักเนาะอันนี้สีน้ำตาลนะฮะใบต่อมาครับสีน้ำตาลอีกแล้ว อันนี้เป็นหมวกของ This is Never That ได้ของจากร้านนี้เยอะมากคือถ้าเกิดว่าผู้ชายที่ชอบการแต่งตัวเนี่ยแนะนำร้านนี้เลยมีแบบให้เลือกสรรเยอะแยะมากมายและต่อมานะฮะเราได้หมวกใบนี้ The Museum Visitor อันนี้คืออยู่ในร้านมาร์ตินคิมนะคะมาร์ตินคิมใช่เป็นยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งอะซึ่งไม่รู้ว่าใครเคยรู้จักไหมแต่ว่าเขามีลายเสื้อผ้าด้วยนะแต่ว่าเนี่ยหมวกแก๊ปคือแบรนด์ซื้อหมวกแก๊ปอะเป็นท่ารักหมวกแก๊ปใช่เพราะมันน่ารักมากทุกคนดูดิมันมีดีเทลทุกคนดูมันน่ารักไหมเห็นไหมมันมีแบบพวกดอกไม้ด้วยกระบองแบบสุดสีสันหลากหลายคัลเลอร์ฟูลไงสีสันหลากหลายคัลนี่คือกลุ่มหมวกของแบงค์ทิตินะคะที่ซื้อมาอันนี้ก็จะเป็นของไอตัว What it isn't What it isn't นะครับก็จะเป็นนี่โลโก้มันก็จะเป็นเหมือนกล้วยบินใช่ป่ะมันคือกล้วยปะแบรนด์เหล่านี้คือแบรนด์ที่เขาเรียกว่าเป็นสตรีทโลเคอลแบรนด์ที่กำลังแบบดังมากๆเลยนะคือตอนที่เราไปอ่ะทุกคนแบบในร้านคือคนเยอะมากอ่ะคนเยอะมากเออแล้วก็มี Black Friday ด้วยนะคะใช่คือช็อปกันแหลกอ่ะไปต่อของเยอะมากทุกคนอ้าวฉันก็มีหมวกเหมือนกันก็ไม่อยากรู้หมวกเอาแกซื้อหมวกมาดิเหรอเออไหนนี่คือหมวกวินเทอร์ลุคสุดๆพอใส่ที่ไทยนี่คือเหงื่อออกหัวแน่นอนน่ารักมากเขาเรียกว่าหมวกทรงไพลอตนะคะเพราะมันจะมีตัวที่แบบเอาไว้แบบครอบหน้าเราอย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวใส่ให้ดูครั้งแรกที่ฉันเห็นหมวกเนี้ยคือเห็นมาจากนายอนวงทวายเขาใส่หมวกนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเฮ้ยหมวกนี้มันน่ารักจังเลยแล้วฉันก็แพลนกับตัวเองว่าถ้าฉันไปเกาหลีครั้งนี้ฉันต้องไปตามหาให้ได้แล้วฉันก็ไปเจอแบบทรงคือเหมือนกันเลยแต่อาจจะไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันฉันไม่รู้ว่าคุณนายอนเขาใส่แบบยี่ห้ออะไรแต่อันเนี้ยได้มาจากร้านชูเป้นนะคะเออแล้วก็ถ้าเป็นอะเซสซอรี่นะคะก็จะมีอันนี้ที่คาดผมมาดิก็มาดิก็มาดิครับเอาก็มาดิมาต่อที่อะไรดีเสื้อผ้าไหม
เสื้อผ้าก็ได้เสื้อผ้ามาเริ่มจากของฉันก่อนอันนี้คือเป็นตัวที่ซื้อท้ายสุดของทริปมันคือยี่ห้อออกเราจะลองพยายามไหมไม่คือจริงๆแล้วที่ผมซื้อยี่ห้อนี้มาเพราะว่าผมมีเสื้อตัวหนึ่งที่เป็นรูปเด็กทำหวยทำมือแล้วผมก็ชอบมากแต่พิมพ์ก็บอกว่าโอ๊ยซื้อรูปเด็กมาลูกใครก็ไม่รู้เนี่ยมาใส่บนตัว แล้วผมก็เลยไม่มีความมั่นใจคือตอนแรกมันมีแบบรูปเด็กน่ารักเยอะแยะมากมาย ผมก็เลยต้องซื้อกอซิลล่าสีชมพูมาไม่คำถามแกคือแกดึงเสื้อออกมาแล้วแกถามว่าเด็กคนนี้น่ารักไหมคำถามฉันคือข้าวของเป็นใครอ่ะต่อมาไปต่อมีอะไรอีกไหมของฝั่งแกเลยอ่ะงั้นขอขมวดเป็นร้านได้ป่ะอ่ะได้เอาง่ายๆก่อนร้านมาตินคิมร้านมาตินคิมเสื้อผ้าน่ารักแต่ราคาแรงมากเช่นกันบ้าระดับแบบซอพิมจะบอกว่าทั้งชีวิตไม่เคยช้อปปิ้งอะไรในหนึ่งร้านแล้วราคา 12,000 บาทได้เสื้อมาทั้งหมด2ตัวตกแล้ว 6,000 อ่ะเขาขายดีไซน์เขาขายคัตติ้งแต่ว่ายอมรับว่าร้านมาตินคิมเสื้อน่ารักมากขอเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยโอ้ยตัวนี้ฉันเลือกให้ตัวนี้น่ารักมากทุกคนดูสิมันคือคาร์ดิแกนค่ะทุกคนมันเป็นเสื้อคลุมที่แบบดีเทลน่ารักมากคือแบบขนมันน่ารักมากทุกคนดูนี่มันเป็นขนแบบนุ่มฟูๆอุ่นๆ นะคะแล้วก็เป็นสีที่ใส่ง่ายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็แบบออกเทาๆหน่อยแล้วมันก็จะมีกิมมิกตรงที่เขามีแบบเหมือนรอยเย็บตรงเนี้ยแล้วก็มียี่ห้อมาตินคิมเล็กๆตรงนี้แล้วก็มีข้างหลังตรงนี้นะเป็นแบบมันแท็กนี่นี่น่ารักมากเออน่ารักมากเลยอ่ะดีไซน์ดีเวอร์แล้วก็อีกตัวนึงมันมีเรื่องราวตัวเนี้ยทุกคนก็คือว่ามันเป็นไหมพรมแบบนี้ปักใช่ไหมตามลายเลยมาตินคิมแล้วก็เป็นฮูดี้ซึ่งน่ารักมากแต่ตอนนี้ฉันลองฉันตั้งใจจะซื้อสีดำแล้วก็ตรงนี้เป็นสีขาวแต่ให้ทุกคนดูนะอันนี้คือมันเป็นสีเทาแล้วก็อันนี้มันจะออกสีแบบเบดๆนิดนึงซึ่งมันก็น่ารักแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปเช็คก็คือเวลาเราจะซื้อของเราไปหยิบที่ราวมาใช่ไหมแล้วเราก็ให้พนักงานที่ร้านเพื่อให้เขาไปเอาของสต็อกหลังร้านอะไรเงี้ยที่มันเป็นของใหม่เออแล้วก็รอบนี้เหมือนเขาหยิบมาให้ผิดนะคะเขาหยิบเป็นสีนี้มาให้แทนแต่ก็ถือว่าเป็นสีที่โอเคก็น่ารักดีแต่ว่าถ้าใครไปอยากให้รีเช็คอีกทีเวลาเขาแบบซื้อที่เคาน์เตอร์คิดเงินอะไรเงี้ยเผื่อแบบหยิบผิดมานะคะจะได้ไม่แบบเดือดร้อนกันต่อมาอันนี้เป็นเซตแบบเสื้อวอร์มกางเกงวอร์มอะไรเงี้ยครับที่แบบใส่สบายเอาไว้ใส่ขึ้นเครื่องอันนี้เป็นของแบรนด์ This is Never That อีกเหมือนกันนี่ก็จะเป็นเสื้อแบบเสื้อวอร์มธรรมดาเลยแต่ว่ามันก็จะมีแบบโลโก้เล็กๆอยู่ตรงนี้เป็นเสื้อแขนยาวเซตวอร์มใช่มั้ยมากับกางเกงก็คือมีเสื้อใช่มั้ยแล้วก็มีกางเกงมาด้วยนี่แล้วคิดว่าน่าจะใส่ได้บ่อยพร้อมเป็นสีแบบเพลนๆแล้วเกทำไมถึงเอาแกออกมาจากเสื้อแบบนี้ไม่ได้สิที่เกาหลีนะคะทุกคนเขามีร้านมือสองใช่ร้านมือสองที่แบบขายทั้งรีวายมือสองแล้วก็พวกแบบเสื้อโปโลงโปโลขอแปะชื่อไว้ตรงนี้เดี๋ยวไปถามให้นี่คือร้านนี้นะคะอยู่ตรงคงแดจริงๆมีหลายสาขามีหลายสาขาด้วยจริงๆฉันเป็นคนชอบแบบซื้อเสื้อมือสองแล้วเราก็ได้กันมาคนละตัวของผมก็ได้ตัวนี้มาเป็นโปโลแบบแนววินเทจอุ้ยแกซื้อมาแมทกับฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันซื้อก่อนแกอีกแกแหละซื้อตามฉันเดี๋ยวคิดว่าจะใส่เสื้อสีขาวข้างในแล้วก็ใส่เสื้อในกางเกงเปิดกระดุมหน่อยว้าวเขาคิดมาแล้วแหละก็จะเป็นก็น่ารักดีนะสีมันเป็นแบบตุ๊กตาหมีอ่ะเออวินเทจบอยตัวนี้นะฮะอยู่ที่ 83,000 วอนส่วนแกล่ะของแกคาร์ดิแกนนี่แล้วสีคล้ายๆตัวเมื่อกี้แล้วจริงๆป่ะเออใกล้เคียงไม่แต่ว่าผ้ามันคนละแบบกันอันนี้เป็นเหมือนผ้าถักใช่แล้วมันมีน้ำหนักคือตัวนี้มันหนักมากจริงแล้วก็ลองใส่ที่ร้านแล้วรู้สึกว่าชอบอะสีมันน่ารักดีนะคะแล้วก็คิดอยู่นานมากแต่สุดท้ายก็เอามาของแกก็เป็นของ Ralph Lauren กันเอออันนี้เป็นยี่ห้อ Ralph Lauren นะคะแต่จริงๆราคาไม่ได้ถูกนะในความรู้สึกฉันนะคือเขาขายสไตล์ขายสิ่งที่แบบมีแค่ชิ้นเดียวที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยยากเป็น rare item อ๋อของฉันมีฮูดดี้ด้วยจาก Amis ทำไมฉันซื้อสีเทามาอีกแล้วอะฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าแกซื้อเสื้อเหมือนกันมาทำอะไรอะอ๋อแต่มันอันนั้นมันเป็นสเวทเชิ้ตอันนี้มันคือฮูดดี้ไงอันนี้ก็จะมีโลโก้อยู่ตรงนี้ครับนี่เป็น Amisแล้วอันนี้โอ้ยยากจังอุ้ยนี่ก็มีนี้ด้วยมีเมืองหมาเหมือนร้านเอมิสที่เราไปมันเป็นสาขาที่แบบขายแบบชามข้าวน้องหมาน้องแมวอุ้ยฉันก็มีฮูดดี้เหมือนไหนๆก็ได้เอออันนี้คือมันคือฮูดดี้ยี่ห้ออะไรนะสคัลปเจอร์น่ารักมากทุกคนดูสิมันเป็นฮูดดี้ที่แบบจะใส่คู่กันกับอันเมื่อกี้ก็ได้ใส่คู่กับฉันเหรอ อ๋อแกนี่ชอบแบบเสื้อมาใส่คู่กับฉันเนาะแต่ว่าฉันไม่อยากให้ตัวเองดูแมนมากเกินไปฉันก็เลยแบบมันมีกิมมิกที่เป็นโบหลังจากซื้อตัวนี้มานะทุกคนจริงๆตัวนี้มันมีอีกสีนึงเป็นสีน้ำตาลบ้างหรือสีดำสีเทาเออเป็นสีเทาแล้วพอซื้อมาปุ๊บตอนแรกผมก็บอกว่าเอ้ยสีเทาอ่ะน่ารักนะสีขาวมันอาจจะแบบเฉยๆหรือเปล่าแต่พิงเขาก็ชอบสีขาวเสร็จปุ๊บพอเดินออกมาจากร้านอีกวันนึงผ่านไปบอกฉันน่าจะซื้อตัวสีเทามากใหญ่ๆตอนนี้ฉันยังคิดว่าฉันน่าจะซื้อตัวนั้นมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบหน้าเดี๋ยวกลับไปซื้อใหม่เอ้ยแต่เสื้อผ้าจริงๆแล้วยังไม่หมดนะมีฉันขอไปเอาก่อนได้ไหมไปเอาเสื้อผ้าได้ดิมันต้องไปด้วยกัน
อันนี้ Covenant นะฮะเป็นเสื้อแบบเสื้อกันหนาวที่สามารถใส่ได้2ข้างคุ้มมากข้างนึงจะเป็นแบบขนนุ่มๆแบบเหมือนขนแกะอย่างงี้ใช่ปะส่วนข้างในมันจะเป็นเหมือนแบบผ้าล่มผ้ามันจะเป็นเหมือนเสื้อกันลมหน่อยส่วนตอนนี้ก็มาจาก Covenant อีกแล้วเอาจริงป่ะผมชอบ2แบรนด์นี้มากThis is Never Dead กับ Covenant น่ะมันมีเสื้อผ้าให้เลือกหลากหลายมากแล้วก็แบบมันดูเป็นสไตล์เราอ่ะฉันเชื่อว่าแกชอบคือแกช้อปปิ้งเยอะมากไม่แต่ว่าตอนนั้นมันถูกมาก Black Friday ทุกคนคือผมมาได้ของยังคุ้มผมซื้อของมาแบบหลายตัวมากแต่ราคาถูกอ่ะที่ผมซื้อมา2ตัวอ่ะฉันอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพตอนนี้ฉันนั่งรอแกช้อปปิ้งขึ้นภาพค่ะนี่ด้วยอ๋อการไปช้อปปิ้งก็ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงจะเป็นคนช้อปปิ้งมากกว่าผู้ชายเสมอไปเอาในมันร้านเสื้อผ้าผู้ชายนี่เอาต่อก็คุ้มมากเหมือนกันผมไม่ค่อยมีเสื้อขนาดสีขาวแล้วอีกอย่างนึงคือตรงนี้มันสามารถถอดแขนได้ด้วยเนี่ยมันคือสามารถใส่เป็นกางถอดให้ดูเลยนี่ถอดแขนเห็นปะเหมือนกันแบบถอดอนาโตมีชิ้นส่วนเลยปะเนี่ยแล้วมันจะกลายเป็นเสื้อกั๊กแบบนี้ทุกคนเห็นปะฝั่งนึงมีแขนอีกฝั่งนึงไม่มีคุ้มนะคุ้มสามารถใส่ได้สองแบบเห็นปะเนี่ยซื้อเสื้อแบบชาญฉลาดของฉันจะหมดแล้วนะของแกงเหลืออีกยังแต่ของแกมีเซอร์ไพรส์ตอนจบแต่ของอะไรวะของกินยังไงอันนี้ทุกคนนอกจากเสื้อสเวทเชิ้ตสีเทาใช่ไหมผมก็มีสเวทเชิ้ตสีดำด้วยเป็นแบบเดียวกันแล้วก็มีโลโก้อยู่ตรงนี้ใส่ง่ายเสื้อผ้าเหมือนเดิมกับที่แกมีเลยอ่ะไม่มีอันนี้ไม่มีไม่คือสังเกตป่ะว่าผมอาจจะเลือกซื้อเสื้อผ้าที่แบบเพนๆไม่ได้มีลายเยอะให้มันใส่ได้นานๆเพราะผมเป็นคนแบบใส่นานมากเชื่อไหมเชื่อสิแล้วก็มีฮูดดี้ของอุ้ยแต่นี้น่ารักตัวนี้น่ารักฉันชอบ This is Never That อีกนะครับผมก็จะเป็นแบบฟอนต์สีออกฟ้าสีฟ้าบอกฟ้าเขียวทุกคนสีอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นฮูดดี้ที่มีตัวอักษรสีฟ้านะครับไปต่อสีเขียวสีฟ้าโอ้ยต่อมาเป็นพาร์ทของเกงบ้างโอ้จะเห็นไหมเนี่ยอ่ะยืนลำบากยืนด้วยนี่กางเกงสีขาวคือผมชอบตรงที่แบบมันใส่สบายอ่ะมันไม่ได้แบบรัดมากแล้วก็มันจะมีดีเทลตรงนี้เห็นไหมThis is Never That อีกเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นกางเกงยีนสีดำข้างหลังก็จะเป็นนี้อันนี้ก็เป็นกางเกงทรงกระบอกใหญ่ๆเหมือนกันอันนี้ก็ของ This is Never That อีกนะครับบอกแล้วว่าแบรนด์นี้ดีมากทุกคนใครที่ไปเกาหลีนะห้ามพลาดร้านนี้เลยสำหรับผู้ชายจริงๆเขามีของผู้หญิงด้วยนะมันเป็นร้านยูนิเซ็กทุกคนใช่แต่ตอนนี้แล้วเขารวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วนะรู้ไหมแกเหมาอ่ะคงแกเลยกระเป๋าแกมาเกาหลีครั้งนี้เขาต้องช้อปปิ้งกระเป๋ากันนะทุกคนเพราะว่าโลโก้แบรนด์กระเป๋าของเกาหลีเขาว่ามาแรงสุดจริงๆทุกแบรนด์คือแบบแข่งกันแบบสูสีเพราะว่าหลังๆเนี่ยคนจะใช้กระเป๋าที่เกาหลีเยอะไม่ว่าจะเป็นคาลินหรือว่าอะไรงี้ใช่ไหมเยอะมากเยอะมากแต่ว่าครั้งนี้ที่ฉันไปอันนี้ขอบอกเลยว่าใบนี้มันน่ารักมากเพราะมันมีไอ้ตัวนี้คือแบรนด์ยี่ห้ออาโมออนโดนะคะซึ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยตอนที่แบมบี้ใช้แล้วรู้สึกว่าหุ้ยมันน่ารักดีว่ะคือมันเป็นทรงแบบมีความโค้งตรงนี้แล้วก็แบบมันมีกระเป๋าเยอะเห็นไหมคะมันมีกระเป๋าข้างๆกระเป๋าข้างหน้าที่เป็นซิปแล้วก็แบบตัวหนังอะไรเงี้ยมันน่ารักดีแล้วก็เป็นสีแบบสีดำใช้ง่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญเขามีกิมมิคแบบเราสามารถซื้อตุ๊กตามาห้อยได้จริงๆมีตุ๊กตาหลายสีเลยค่ะแล้วก็หลายเท็กเจอร์ด้วยเนาะใช่น่ารักมากนี่ฉันให้เกณฑ์เลือกให้ใช่ชื่ออะไรนะน้องชื่ออะไรวะมืดมิดมืดมิดนี่คือชื่อน้องหรือชื่อนาคตของแกอันนี้จริงๆไม่ได้ไปช้อปปิ้งมาแต่ว่าซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อที่จะไปทริปเกาหลีครั้งนี้ถ้าใครเคยเห็นรูปก็จะเป็นสภาพมันจะแย่หน่อยนะเพราะว่าใช้มาแล้วอันนี้เป็นของ Stand Oil นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าเป้ค่ะทุกคนที่นะคะแฟบๆทำไมมันตรงไหนเป็นเป้ข้างในเห็นป่ะมันใส่ของอะเปิดฝาหน่อยมันใส่ของได้เยอะเนี่ยมันน่ารักมากแล้วมันก็เป็นสีเงินแล้วมันก็จะเป็นฟิลแบบแต่งตัวแบบผูกโบนิดนึงหรือว่าเปียผมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน่ารักไปเกาหลีไม่ซื้อสิ่งนี้ไม่ได้คือ Gentle Monster นั่นเองว้าวแล้วได้มากับคนละอันคือต้องบอกก่อนว่าฉันรู้จักแบรนด์เนี้ยเพราะว่าแกเหมือนเป็นแบรนด์มอสเตอร์ไหมไม่ใช่คือฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนหมายถึงว่าเป็นส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่แว่นตาเป็นทริปครั้งแรกที่อ่ะลองซื้อมาดูสักอันนึงแล้วกันคนเยอะมากคนเยอะจริงก่อนที่ฉันจะใส่ฉันขออวดนี่ก่อนคือฉันอยากโชว์คือที่ฉันรู้จักแบรนด์นี้ได้เนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อน Gentle Monster มันจะมีรุ่นนึงที่ฮิตมากๆก็คือเป็นแว่นหลากหลายสีซึ่งฉันก็มีสีแดงอะไรเงี้ยแล้วเมื่อก่อนมันก็จะมีสีแดงสีแดงเหรออ๋อหมายว่าเลนเป็นสีแดงสีเขียวก็เคยมีแต่สีเขียวหายไปไหนเราก็ไม่รู้อ้าแบบแว่นตาฉันชอบหายไปโดยแบบไม่รู้เรื่องอ่ะส่วนแกซื้อมาเป็นแบบไหนเป็นแบบใสเห็นป่ะฉันเป็นเด็กนักเรียนอันนี้ก็เซลสาแจ้งนิ่มเลยแต่ให้เขาดูดีเทลข้างๆก่อนเพราะว่าอันนี้เขาทำดีเทลมาสวยมากน่ารักเนาะมันไม่ได้เป็นแบบแว่นตากรอบเงินเรียบๆที่แบบดูเหมือนเราใส่แล้วเหมือนแบบเด็กนักเรียนขนาดนั้นแต่ว่าข้างๆมันจะมีแบบน่ารักอะบอกชื่อรุ่นไหนของแกเป็นชื่อรุ่นอะไรของฉันชื่อรุ่นว่า HUE ของใช้ก็ประมาณนี้ไหมถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะเท่าคนอื่นหรอกแต่ก็ไม่น้อยมากฉันน่ะน้อยฉันน่ะไม่เยอะเลยคือตอนแรกฉันก็จำไม่ได้ว่าซื้ออะไรมาบ้างจนมาวันเนี้ยถึงแกจะไม่
่อยชอบช้อปปิ้งเสื้อผ้าเนี่ยแต่มีอย่างนึงที่พิมพ์แบบเลิฟเวอร์มากๆแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องซื้อกลับมาเยอะขนาดนั้นอะทำไมอะก็ไม่เข้าใจไงอะไรอ่ะอะไรอะไรนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทุกคนเดี๋ยวให้ดูเลยอันนี้คือกระเป๋าแคริออนของผมอะใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเดียวมาเต็มถ้าไม่เชื่อดูนี่ทุกคนกระเป๋านี้ตอนนี้เรามาเข้าสู่โหมดอาหารการกินกันดีกว่าว่าซื้ออะไรมาบ้างใช่นี่ถือว่าน้อยมากนะอันนี้คือฉบับย่อของการกินของฉันอีกทีนึงคือฉันกลัวแกเป็นโซเดียมอะโซเดียมจะเยอะเกินไปในร่างกายโซเดียมสูงอ่ะบ้าฉันไม่ได้กินทีเดียวแต่ทุกคนคะสำหรับแบบรามยอนเลเวอร์ขอนำเสนอจากทั้งหมดในนี้ที่ฉันชอบนะคืออันนี้เป็นม้ามืดทุกคนรามยอนยี่ห้อเนี้ยมันดีมันเลิศมันอร่อยมันแซ่บมันรัวสุดๆอันนี้คืออร่อยมาก first impression ของฉันคือตั้งแต่กลิ่นตอนที่เราต้มอันนี้คือกลิ่นที่ถูกต้องหอมเนื้อมีความเผ็ดแซ่บต้องไปลองนะแคปหน้าจอไว้ได้เลยแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นแบบแห้งอันนี้คือชินรามยอนเฮ้ยอันนี้อร่อยเพิ่งกินเมื่อวานไม่แน่ใจว่ามีขายในไทยไหมแต่เป็นรามยอนแบบแห้งคือรสชาติเหมือนชินรามยอนแต่เป็นแห้งแต่เป็นแบบแห้งแล้วมันจะเข้มข้นแล้วมันก็จะเผ็ดแล้วผมชอบตรงที่ว่ามันไม่ได้เผ็ดเกินไปทุกคนคือมันสามารถกินแล้วเราก็เอนจอยกับมันได้เมื่อวานอะไปผัดกับเนื้ออยากกินอีกเลยอะแล้วมาบอกฉันโซเดียมสูงแกแหละเออก็แกซื้อมาเยอะแล้วแกซื้อมาเยอะทำไมล่ะอ้าวแล้วขึ้นเสียงแล้วเนี่ยก็แกซื้อมาเยอะฉันก็ต้องอยากกินสิคือจริงๆแล้วอะมันคือรามยอนรสหมูต้มยำที่จริงๆที่ไทยอะก็มีนะแล้วมันก็เป็นรสที่เป็นรสโปรดตลอดการของฉันมันตลอดแต่อันนี้ที่เราไปเจอนะคะเห็นไหมว่ามันไม่ได้มีแค่พริกมันมีนี่ด้วยทุกคนเขาแอดกระเทียมเข้ามาเป็นผงกระเทียมฉันก็เลยซื้อมาลองชิมดูว่าการที่ใส่กระเทียมเข้าไปในสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงคือผมจะอธิบายให้ง่ายๆนะทุกคนมันเหมือนการที่เราเพิ่มผงชูรสเข้าไปในนั้นจริงๆก็จะมีความอร่อยเกิดขึ้นถ้าใครเป็นกระเทียมเลเวอร์ฉันมาเน้นจะเซลนอกจากรามยองแล้วเรายังจะมีขนมอีกที่จะซื้อมาเป็นขนมกรุบกริบแต่ก็ไม่ได้ซื้อมาเยอะแต่ไม่รู้ซื้อมาทำไมซื้อฝากพ่อฉันชอบกินถั่ววาซาบิเออใช่อันนี้ก็จะเป็นอัลมอนด์วาซาบิอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเคยเห็นกันแหละเพราะยี่ห้อนี้มันก็มีมานานแหละแล้วด้วยความฉลาดของฉันก็เลยบอกว่าถ้าเกิดพ่อแกชอบกินถั่วนักเนี่ยก็แนะนำให้เป็นแบบนี้ไหมพ่อแกได้ลองหลากหลายรสชาติเออเราก็เลยได้สิ่งนี้มาใช่อันนี้ก็ผมเลือกให้คุณพงษ์นะครับแต่ยังไม่ถึงคุณพงษ์สักทีใช่เพราะว่าเพิ่งจะได้มีเวลามาถ่ายอ่ะก็ประมาณนี้ไหมมีอะไรอีกไหมหมดแล้วหมดแล้วหมดเหอะดูดีกองเสื้อผ้าเต็มเลยเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันถือว่าเป็นแบบกรุบกริบฟิวแจกของซานตาคลอสเป็นการเปิดกระเป๋าครั้งแรกของเราเนาะใช่ให้ทุกคนได้เห็นครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปประเทศไหนแล้วมีโอกาสได้ซื้อของกลับมาเยอะแบบนี้อีกก็จะมาเปิดกระเป๋าให้คนได้ดูอีกวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปให้กับพวกเราด้วยนะครับครับก็สำหรับวันพรุ่งนี้ที่จะเป็นวันคริสต์มาสแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะใครที่จะเดินทางไปไหนก็ขอให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะครับผมก็ขอให้ซานตาคลอสมาแจกของขวัญให้กับทุกคนนะครับ โอเควันนี้พวกเราสองคนก็ไปก่อนเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ